ตลาดสดค้าขายดอกไม้คึกคักรับวันวิสาขาบูชาค่ะที่ตลาดสดค้าขายดอกไม้สดย่านตลาดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะใกล้วันศีนวันพระวันวิสาขาบูชาทำให้พุทธศาสนิกชนต่างซื้อดอกไม้สดเตรียมบูชาพระในเช้าวันวิสาขาบูชาถึงแม้ว่าดอกไม้สดบางชนิดมีการปรับขึ้นราคาไปบ้างแล้วก็ตาม วันวิสาขาบูชาเป็นวันหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและถือเป็นวันที่มหัศาจรรย์ของชาวพุทธเพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าขึ้นถึงสามเหตุการณ์โดยความมหัศาจรรย์เนื่องในวันวิสาขาบูชาทั้งสามคือเป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและต่อมาได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงก่อไปด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณ ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรมคือความจริงของโลกแก่พ่อหูชนทั้งปวงจวบจนเสด็จดับขันทรปรินิพานในวาระสุดท้ายซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกทั้งสิ้น